รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ TalkTogether นะคะจะเจอกับดิฉันค่ะเอ็มมาพิจิกาอุราวันนะคะวันนี้เองเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านด็อเตอร์จำนงชัยมงคลค่ะท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่จาจะนำเสนอผ่านท่านแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากครับกับสวัดีรคุณผู้ชมครับ ค่ะก็ต้องขอแสดงความดีกับตําแหน่งนี้ด้วยนะคะปกติจะไม่ค่อยเห็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของบทบาทของกัลาโหมบทบาทหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยนะถ้าเราทํางานอย่างมีความสุขค่ะก็จะไม่เหนื่อยความจริงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหนื่อยกว่าเยอะถ้าเราสังเกตงานของท่านรัฐมนตรีเนี่ยวันๆแทบไม่มีเวลาอนอนก็เท่าที่ทราบกันเนี่ยนะ ก็เที่ยงตีหนึ่งพอดีตื่นตีสี่ตีห้าต้องรีบขึ้นเครื่องบินภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนเนี่ยหนึ่งความเป็นสอสออยู่ด้วยเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยต้องห่วงทั้งงานในกระทรวงห่วงในทั้งพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปดูแลพื้นที่เพราะฉะนั้นในความเหนื่อยของผู้ช่วยรัฐมนตรีจะน้อยกว่าท่านรัฐมนตรีนะแต่ก็มีบทบาทหน้าที่ที่หนักอยู่เหมือนกันแต่ก็แต่ก็เป็นความสุขคือหมายความว่าหน้าที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นจะต้องเสริม นะครับเสริมบทบาทเสริมอำนาจหน้าที่เสริมการทำงานของทบปรีให้ประสบผลสำเร็จ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานระหว่างกระทรวงประสานงานในหน่วยงานต่างๆหรือแม,ม,ม้กระทั่งการประชุมในแต่ละหน่วยแต่ละที่แล้วก็มีบทบาทในการที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นโยบายของทบปรีนั้นประสบผลสำเร็จนโยบายของรัฐบาลประสบสำเร็จแต่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องดูนโยบายรัฐบาล เพราะว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีค่ะบางคนไม่เข้าใจานะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยจะมีอยู่สองกรณีส่วนหนึ่งอย่างผู้ช่วยรัฐมนตรีที่อยู่ประจําสํานักนายกเขาเรียกว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะแต่ถ้าเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ไปอยู่ประจํากระทรวงอย่างผมนี่ไปอยู่กระทรวงกลาโหมค่ะเขาเรียกว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาประจากระทรวงกลาโหมซึ่งอำนาจการเมชาก็จะต่างกัน อย่างกรณีที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเนี่ยอำนาจการเข้าชาเขาจะฝากไว้กับรัฐรีว่าการกระทรวงแต่ว่าอำนาจการแต่งตั้งอะไรต่างก็ยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคนบางทีก็ใช้เป็นรวบรวมไปมองภาพวบรวมมองมองภาพอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอะชาภายในเราก็จะรู้กันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่แท้จริงก็คืออย่างที่ผมได้เรียนคุณเม่มาไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าที่กลังโห่มี ผมมีความดีใจและภูมิใจอยู่ประการหนึ่งคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้ช่วยทุกเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นการให้ช่วยทุกเรื่องของผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ความเหนื่อยค่ะแต่มันเป็นความสุขที่ท่านได้ไว้วางใจค่ะนะการประชุมผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างผมเบงเนี่ยจะเรียกว่าแทบทุกเรื่องของรัฐมนตรีเหมือนเราเป็นหน้าที่ช่วยกันกรอง รับเรื่องด้วยคือรับรู้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีเลยคือรับรู้เหมือนกับรัฐมนตรีและเป็นทีมที่ปรึกษาไปด้วยในตัวเลยเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งการทํางานเป็นทั้งฝ่ายกฎหมายเป็นทั้งฝ่ายกฎหมายอย่างผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ดูแลด้านกฎหมายของกระทรวงแล้วก็ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมอันนี้คืองานหลักที่ท่านมอบหมายแต่ในความเป็นจริงนอกจากจะดูแลสองอย่างนี้แล้วเนี่ยการประชุมทุกครั้ง นะครับของกาลโหมแม้กระทั่งการประชุมสภากาลโหมเนี่ยเราก็ต้องเข้าร่วมในการประชุมในการแสดงความคิดเห็นนะซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้โอกาสผู้ช่่ยวตรีที่ปรึกษาหรือเลขาเนี่ยทุกขั้นเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่อันนี้คือต้องขอนย <า S 1> น work, <ม>ุญาตทมเปินทีมเวิร์กที่แท,ท,ที่ครบครบ รอบด้านนะคะคือตัวท่านมนตรีท่านก็เก่งอยู่แล้วในเรื่องของการความเป็นสอสอมาหลายสมัยความนั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นทั้งประธานวิฝ่ายค้านมาแล้วก็ดีนะคะแล้วก็หมายถึงทีมงานก็จะอันไหนที่เข้าเข้ามาเสริมทัพให้แข็งแข็งแกร่งมากขึ้นพูดง่ายๆคือท่านท่านไว้วางใจคือกระทรวงอื่นเราก็ไม่ทราบแต่ที่กระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีให้ทุกคนมีบทบาทค่ะ นะครับโดยไม่กลัวว่าใครจะไปเกินหน้านี่แต่ท่านให้บทบาททุกตำแหน่งหน้าที่แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ค่ะนะครับน่าจะเป็นกาาหโหมยุคใหม่ค่ะที่พอสมกว้ที่เปิดกว้างให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงครับเข้าถึงได้จะไม่ต้องมีการผ่านระบบทําหนังสือเข้ามาผ่านใน10สิบน1 0ร้อยน1 0พันกว่าจะถึงตัวรัฐมนตรีก็ผ่านไป6เดือนคือเ็นนี้เป็นรัฐบที่ค่อนข้างโอเพนมากค่ะ แต่ว่าภายในก็ระบบก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะ,ะระบบก็เว่ากว่าไปตามระบบแต่ว่าใ,<ช>ในความสะดวกในการติดต่อประสานงานรัตรีที่มาจากผู้แทนราษฎรเนี่ยคือถ้าจะว่ากัิงรัตรีก็จะใหญ่อยู่ในกรุงเทพเพอกลับกลับบ้านนอกก็เป็นลูกน้องประชาชนคือใหญ่ที่สุดคือประชาชนผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือประชราชนเพราะประชาชนเลือกมา ามาดูในเ,เรื่องของงานนโยบายเร่งด่วนที่ตามที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยดำาตริไว้นะคะคก็คือได้มีการสั่งการไว้เนี่ยท่านมองแล้วมุมไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุดคะจริงๆนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอะมากนะผมผมพยายามจะมองคอนเซปต์อยู่สประการค่ะนะคือสรุปจริงๆนโยบายท่านเยอะนะสิบกว่าข้อแต่พอผมมาสรุปรวมเป็นลักษณะที่อธิบายได้ง่ายๆนะเป็นคอนเซปต์ก็คือหนึ่ง ดูแลเหล่าทหารค่ะนะคือท่านรีเน้นเรื่องนี้บริการประชาชนค่ะคิดค้นสิ่งใหม่ๆมและสําคัญก็คือว่าสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืนอนะถ้าเราไปดูว่าดูแลเหล่าทหารเนี่ยมันคืออะไรบ้างค่ะล่าสุดท่านนายกร,รัฐมนตรีเรื่องบ้านพักทหาระนะท่านบอกว่ามันต้องดูแลเหล่าทหารนะนะครับบ้านพักทหารที่ไหนยังไม่มียังไม่พอท่านก็พยายามจะจัดสรรงบประมาณให้อันนี้คือนายกร,รัฐมนตรีท่านพูด แต่ส่วนหนึ่งรัมรีก็ดูแลต่อแม้กระทั่งเรื่องหนี้สินทหารก็เคยพูดค,คุยกันในที่ประชุมนะครับว่าทหารเราเนี่ยความจริงไม่ทหารอย่างเดียวหรอกนะเขาเรียกว่ารายการอยู่จํานวนไม่น้อยที่เป็นหนี้เป็นสินผมนี่เคยยกตัวอย่างหรือว่าพูดคุยในที่ประชุมที่ท่านรัมรีเป็นประธานเนี่ยพูดถึงขั้นว่าผมมีความรู้สึกคือผมเป็นทนายความด้วยะนะครับเคยไปศาลล้มละลายเสร็จแล้วไปเห็นทหารบางคนถูกฟ้องคดีล้มละลายค าบางคนเป็นหนึ่งพันเอกอยังรับราชการอยู่ถูกธนาคารฟ้องคดีล้มละลายและวศาลต้องมาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นหมายความว่าแหมนะครับพูดถึงตําแหน่งหน้าที่งนานมันจบเลยอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยคือการดูแลเหล่าทหารอย่างไรก็เป็นมุมมุมหนึ่งที่ท่านรับดีว่าการกระทรวงกลาโหมนะั้นให้ความใส่ใจ และมีการพูดคุยกันอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะสร้างนะคะบุคลากรที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งเราใช้ก็ประมาณเยอะนะเพราะว่าต้องต้องรับผิดชอบตั้งแต่ค่าเรียนตั้งแต่สมัยเป็นตีนทหารนะคะเงินเดือนตั้งแต่นับตั้งแต่เดือนปีจํานวนราชการเนี่ยนับตั้งแต่นั้นเลยนะกว่าเขาจะจบมาเป็นพันเอกเนี่ยเป็นล้านแล้วนะนั่นแหละถ้าบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรสาคัญของประเทศและกองทัพด้วยต้องจมถ้าถ้าทหารขาดขวัญและกําลังใจแล้วอะไรมันจะเกิด อันนี้คือมุมที่รัมดีเป็นห่วงเป็นใหญ่นะว่าต้องดูแลเหล่าทหารก็คือมาดูแลทุกสุขนะครับแต่ต้องยอมรับอยู่ประการว่ากระหั่คนมันเยอะนะฮะแล้วหลายอย่างก็เยอะแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่มีรับดีเพียงท่านเดียวไม่มีรัมดีช่วยนะครับแต่ท่านก็พยายามจะมองมุมอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการดูแลเหล่าทหารการบริการประชาชนท่านสุทินการแสงเนี่ยเน้นนโยบายทหารพัฒนาคือหมายความว่าใช้ทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชนน้ําท่วมน้ำแรงไอไปขุดลอกตรงนั้นตร, <ไป S 2> ตรงนี้อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะอะคือบริการประชาชนเนี่ยมันหลายคนก็จะตั้งคาถามว่าทหารทําอะไรเอ,อพอมองของเขาก็มีความป้องกันและบรรเทาสาธารณก็มีทำไมต้องมีทหารด้วยเขาก็คิดไปอีกแต่ความจริงเนี่ยน้องเอม่ารู้ไหมทหารนี่มีครบมาก มีครบมากนะครบหมายถึงว่ามือกรณ์ขาอ๋อค่ะมีมีแมนมีบุคลากรแมนพาวเวอร์อ่าแมนพาวเวอร์มีมีมันนี่งบประมาณก็มีนะฮะมีกเรจต์การบริหารการที่ของทหารต้องสุดยอดนะค่ะสั่งก็ต้องไปนะลงไปดับไปป่าต้องไปนะจ๊ะอ่าการเเมมนนจต์ทหารเนี่ยขนาดยืนเข้าแถวจะต้องมาร์กจุดเลยใช่ไหมจุดเพราะฉะนั้นผมเห็นความพร้อมของทหารเนี่ยเยอะนะบริหารงาี มาร์เก็ตติงหลักการตลาดโอเคอันนี้ทหารอาจจะขาดไปหน่อยนึงก็ต้องมาเติมเต็มซึ่งกันแล้วว่าหลักมาร์เก็ตติงของทหารควรจะควรจะไปเพิ่มตรงไหนอะไระยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของทหารมันมีเยอะ,ะในการบริการประโยชน์รรเครื่องไม้เครื่องมือทหารเราช่างนะทหารพัฒนานี่้มีอยู่ทุกภาค,คท่านท่าน,นรัฐบัญว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยมองว่าจากนี้ไปนะครับคือรบปัจจุบันเนี่ยเราเราเราไม่ได้รบในเชิงในเชิงการรบกันเป็นการรบทางความคิด เป็นการรบทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นทหารที่ไปอยู่ก็ควรจะใช้ในการพัฒนานในการช่วยเหลือประชาชนอันนี้คือมุมของรัฐวิวาการกระทรวงกลาโหมที่ท่านกำชับนโยบายเรื่องการบริการประชาชนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องเอมาตถ้าเข้าใจอย่างงบประมาณมันยังไม่ออกะะการที่ฟอร์มรัฐบาลในคราวที่ผ่านมาเนี่ยมันช้าเราจะเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลกว่าจะจัดตั้งได้ใช้เวลาหลายเดือนเพราะนั้นงบประมาณมันก็เลยเล่ดตอนนี้ยัง อยู่ในชั้นกรรมธิการวิสามาันในการพิจารณงบประมาณอยู่เลยค,คืองบประมาณยังไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ใช้บุคลากรใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ที่ผ่านมาเพื่อพยายามจะช่วยเหลือประชาชนนะหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าบองงบประมาณออกป๊อปเนี่ยภาพจะยิ่งเห็นมากขึ้นะนะคนไม่มีตงังค์บริหารได้ใช่ไหมละ่ะแต่แล้งบแต่ละหน่วยก็กระม,ม,ม,ม็ดกระแม่นี่คืองานบริการประชาชนที่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือของรัฐรว่าการกระทรวงโหมนะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ คิดค้นสิ่งใหม่นี่ท่านรัมรีเน้นเรื่องหลายๆเรื่อง,งหนึ่งในนั้นก็คือทหารไซเบอร์ค่ะนะคือนักรบต่อไปควรจะเป็นนักรบไซเบอร์ทีนี้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรแล้วแหละ,ะว่า <ใน S 2> จะนนให้ทันกับทั้งภัยไซเบอร์แล้วก็ต้องเป็นในเชิงรุกด้วยถูก,ถกไหมคะอันนี้ก็มีการประชุมกันเหมือนกันว่ามันควรจะพัฒนาองค์กรตรงนี้ไปสู่นักรบไซเบอร์ได้อย่างไรก็มีการประชุมกันมาหลายครั้งแล้ว นะครับจากนี้ไปก็จะเห็นภาพว่าทหารไซเบอร์หรือนักรบไซเบอร์ควรจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรบุคลากรควรจะเป็นแต่ละทัพเป็นอะไรยังไงนี่คือนโยบายที่รัฐมีที่พยายามจะเน้นค่ะนะแล้วหลายๆประเทศในโลกเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างบางประเทศนะ,ะเขาส่งโดรนเข้าไปถึงกลางเมืองได้แล้วอะ่ะค่ะเห็นไหมบางประเทศอถูกสกัดอยู่บางประเทศเขาหลบกันแล้วนี่คือการรบใน,ในอีกรูปแบบหนึ่งในยุคใหม่ในยุคใหม่ รัฐมนตรีก็มองว่าเไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ทิ้งอยู่นะครับดูแล้วในยุคที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพลเรือนเนี่ยถ้าจะมองรอบข้างไปจะไปโลกกว่าใครคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีะเพราะว่าเรามีสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับกลาโหมไปเยี่ยมกัมพูชาก็ได้รับการต้อนรับขับสู้ที่สุดยอดอไป<บ>ที่อันนี้ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเราไปประเทศลาวก็ได้รับการต้อนรับขับสู้ชนี่ที่เรียกว่าดีมากเพราะฉะนั้นไอ้เป็นมองเรื่อง ไอ้เรื่องอะไรจะมาเกิดคอนฟ lict หรือข้อขัดแย้งเนี่ยจะน้อยอแต่ในเคียอกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของกองทัพนี่คือนโยบายของรัฐ น้นตีว่าการกระทรวงกลาโหมในมุมคิดก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็เรียกว่านะคะเป็นนโยบายในเชิงบวกแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณที่จํากัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะในเรื่องของนโยบายอื่นๆที่น่าสนใจที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างพักันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรองค์กรพร้อมเพียงนวเกษตรทิศทางใหญ่จัดการนี่รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสกาแฟเบลโซท9วน1ีกาแฟ, so, าฟเพื่อคนรักสุขภาพอาราบิก้าจากประเทศสเปน ทอล์ทูเพเตอร์นะคะมาดูในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากท่านจำนงเองเนี่ยดรจำนงเนี่ยเองกอ็อยู่ในฝาก่งของประชาธิปไตยที่ต่อต้านเผด็จการมาตลอดนะคะก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เข้าใจในประชาธิปไตยในทหารมากหรือยังหรือว่ารู้สึกว่าต้องมีอะไรปรับอะไรเปลี่ยนอีกไหมคะตรงนั้นค,คือเราจึงยอมรับนะในยุคที่ผ่านมาตั้งแต่การยึดอำนาจในสมัย ปีปี่9กต่อมาก็มาปี57คเะเราก็เป็นโคนคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นด้วยเออไม่ไม่อยู่ในมุมยึดนะคือมุมต่อต้านคือเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าทุกวันก็ยังไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยนะแต่พอมาอยู่ในรัฐบาลที่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็มีความเป็นประชาธิปไตยเราก็พยายามที่จะหาจุดสกัดนะจุดสกัด สกัดอะไรก่อนคือ<ม>สกัดเรื่องการ<ม>ใช้อํานาจที่ไม่ถูกมไม่ต้องมไม่ควรอันนี้เห็นด้วยค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นมุมหนึ่งที่รัตติกว่าการกระทรวงโฮมนะบอกว่าสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืนค่ะแต่ว่าการที่จะไปเขียนกฎหมายแต่เดิมก็รัฐธรรมนูญถูกไหมก็พยายามก็ก็โทษไปหนักอยู่แล้วแหละนะแต่เวลาเกิดการปฏิวัตรวิรัฐบาลทีไรมันก็มันก็ต้องฉีกทิ้งค่ะ ในมุมคิดของความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามจะสร้างในทหารเองนะครับปัจจุบันเนี่ยผมได้เป็นที่ปรึกษาในกรรมการพิจารณาเรื่องเสนอกฎหมายต่อสภาความจริงผมรับผิดชอบด้านกฎหมายแต่ว่าท่านก่อนที่ผมจะเป็นผู้ช่วยเนี่ยท่านสุธินได้ตั้งให้ท่านที่ปรึกษาเป็นประธานอยู่ก่อนผมก็เลยไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้มีการขับเคลื่อนนะซึ่งปัจจุบันอยู่ในวาระของการร่างและใกล้จะเสร็จแล้วะนะครับ มุมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของนี่แหละที่เราพูดกันเนี่ยว่าจากนี้ไปในพลเนี่ยนะฮะที่จะรับการแต่งตั้งเนี่ยค่ะนะควรจะต้องมีคุณสมบัติลักษณะอย่างไรบ้างเขาเขียนในขณะแสดงว่าวเราจะมีในพลที่น้อยลงน้อยลงนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วว่า,าจะมีการลดอัดตราในพล คือไอ้ตรงน้อยลงเนี่ยประชาชนอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีอยู่แล้วแต่ไอ้ตำแหน่งที่ไปแขวนอยู่แล้วไม่ได้มีความจำเป็นต่อต่อหน้าที่การงานหรืออะไรเลยเช่นไปอยู่เป็นเป็นประจำเป็นอะไรกลาโหเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็มีตำแหน่งในพลลอยอย่างเงี้ยนะใช่เขาว่าเขาเช่ภาษากันแต่ว่าท่านตีก็พยายามจะลดคือไม่ใช่ลดตำแหน่งในพลอย่างเดียวพันเอกพิเศษด้วยค่ะ นะครับจริงๆตอนนี้ก็ข้อบังคับก็ผ่านแล้วนะว่าการที่จะ,กะเกษียณก่อนอายุรายการหรือเอรี่เนี่ยก็มีมาตรการ 1, 2, 3, 4สอหนึ่งในนั้นอย่างเช่นว่าได้รับผลประโยชน์เพิ่มสิบเท่าของเงินเดือนอะไรทำนองน,นี้ก็จะมีอยู่อันนั้นคือส่วนการกเขาเรียกแผนการลดอัตรา,นใ,นา,ตรานในพลกับพนักพิเศษแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะอ,าอะไรไม่ใช่เราจ่ายเรากำลังทำอยู่ คือการที่จะเสนอกฎหมายอย่างเช่นกําหนดเรื่องคุณสมบัติของนายทหารที่จะเป็นในพลค่ะมีอะไรบ้างคะอ่าอย่างเช่นวันหนึ่งนะจะต้องไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลอ่ามีพฤติการเกี่ยวข้องยาเสพติดการค้ามนุษย์ทาลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอ่าไม่ว่าด้วยตรงเรืองอะอ้อมต่อไปถ้าเข้าคุณสมบัติตัวนี้จะเป็นในพลไม่ได้และถ้าเป็นอยู่แล้วนะคะเป็นในพลอยู่แล้วแล้วมีคุณสมบัติสีข้อนี้ก็คงมาว่ากันอ่ามันก็ไม่ได้อยู่แล้ว คือโดยหลักนี่ครับไม่เป็นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พอถึงรัฐมนตรีมีคําสั่งข้อกฎหมายออกแล้วไปตรวจเอ๊ะคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนนี้เป็นว่าเรื่องของระเบียบวินัยเพราะเป็นมาแล้วก็ต้องไปว่าของวินัยทหารว่าหนึ่งวินัยเป็นยังไงสองในทางกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่อ่าถ้าผิดกฎหมายก็ว่าไปตามระเบียบวินัยแต่จากนี้ไปถ้ามีการเสนอกฎหมายตรงนี้คนที่จะได้เป็นนายพลจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองคัดกรองเรื่องคุณสมบัติ อนะอย่างเช่นไม่จะต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการลงโหมหรือประกอบธุรกิจหรือกิจการเอาลูกมาเอาลูกมาเอาบริษัทลูกมาเป็นแทนเอาบริษัทก็เคยไปว่ากันภรรยาเป็นแทนก็เป็นโนมินีโนมินีมันคือตัวการมันถ้าถ้าสืบทราบได้มันก็ต้องมันก็ต้องพินาได้ไม่มีปัญหาปัจจุบันนีต กกรระบวนาหน่วยงานของประชาชนจะสามารถที่จะยื่นข้อมูลไหมคะอย่างเช่นกรณีที่ทราบว่าสมมุตินะคะว่าท่านนายพลคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีบริษัทที่จะไปรับสัมปทานหรือคู่สัญญาของของกลาโหมเนี่ยเขาจะยื่นข้อมูลได้ยื่นเขาจะยื่นที่กรรมธิการทหารหรือว่าไปยื่นที่ไหนคะคือเรื่องพูกนี้ถ้าถ้าพี่นามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ารัชมณัตระเบียบ รัชการกระทรวงกลาโหมก็ต้องเสนอที่บุเข้าภิชานะครับโดยเฉพาะยิ่งคือตัวรัฐมนตรีถ้าประชาชนมีข้อมูลอันนี้อันนี้แบบเขาว่ากฎหมายกำลังร่างนะอาจจะมีการนําเสนอในในสมัยประชุมหน้านะครับแต่ว่าถ้ามันออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับนี่คือกําลังบอกว่านโยบายของรัฐมนตรีที่พยายามที่จะมองในเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือให้ทหารดีเกิดการยอมรับของภาคประชาชนที่ ที่ผ่านมา,มานส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนก็มีอหลักกีเหลือแต่วันนี้ตั้งแต่ท่านสุดินกลางแสงว่าเป็นรัฐดีการังหอมประชาชนก็รักทหารมากขึ้นค่ะ ต้องยอมรับความจริงนะอันนี้คืวามเท็นจริงที่ค่อนข้างเชื่อวจากยากยก่ือขึ้นเขาจะรู้สึกว่าออย่างน้อยเนี่ยเรามีผู้นําเหล่าทัพที่เุ๊กพลเรือนเนี่ยอาจจะเข้าใจในมุมของพลเรือนเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะทีมของท่านเองเนี่ยก็หลากหลายที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมีทหารมาคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มองว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเข้าถึงง่ายและสําคัญก็คือว่าอย่างที่ว่าคือนอกจากว่าจะเริ่มรักมากขึ้นแล้วเริ่มรักมากขึ้นรักมากขึ้นแล้วนี่นะ เ,เราก็ต้องมีมาตรการต่อไปว่าเขาต้องรักตลอดไปนี่ทหารก็ต้องพึ่งประชาชนประชาชนก็ต้องพึ่งทหารมันต้องอยู่ด้วยกันมันจะขาดอย่างหนึง่งอย่างใดไม่ได้งน,นั้นมาตรการของอท่านรัฐบตรีส่วนหนึ่งก็คือทํายังไงจะให้รักยั่งยืนการรักยืนตึงทหารต้องตัดข้อตําหนิให้มากขึ้น<อ>ใช่ไหมการตัดข้อตําหนิให้มากขึ้นก็จะทำให้ประชาชนนั้นพึ่งและรักทหารอย่างยั่งยืน ต้องมีมาตรการในทางกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้นะค,ะคือกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องนําเสนออ,อย่างอีมุมหนึ่งก็คือ,อกรณีที่เราจะพยายามจะไม่ให้มีการพูดตรงๆงและคือไม่อยากให้มีปฏิวัติตัฐประหาราอันนี้ก็เป็นมุมที่บอกว่าจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้อย่างหน่ขณะน,นี้กาลังร่างกฎหมายอยู่ที่จะเสนอก็คือห้ามไม่ให้ใช้กําลังทหารหรือข้าราชการเพื่อกระทําการ ดังต่อไปนี้จะมี3-4ข้อที่จะต้องมาหยัดอยู่ในกฎหมายที่ต้องแก้ไขหนึ่งในนั้นก็คือยึดหรือควบคุมอำนาจในการบรหิหารราชการแผดินของรัฐบาลก็คือการยดึดอำนาจแต่ละอันนี้เราจะเขียนในเสนอเสนอเสนอมีการแก้ไขพระราชบััต จัดระเบียบรายการกระทรวงการลงทุนเพราะว่าที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ปฏิวัติรัฐหารเนี่ยบอกเราเดียวละค่ะกเราอื่นนี่ยังยังไม่กล้าขนาดนั้นมีเรือสมัยก่อนนู่นเลยอะค่ะสมัยนานมาแล้วคือมันจะเราไหนก็แล้วแต่จากนี้กฎหมายก็จะเขียนเป็นักษาะีเพื่ออย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันหรือป้องปรามได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้าไปใช้กําลังทหารในการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของรายการของส่วนราชการต่างๆอันนี้ก็ต่อไปก็จะไม่ได้ นะถ้าถ้ากฎหมายชอบนี่ผ่านนะครับไปทำการอย่างใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะไม่ให้นะและ้วมาตรการหมายความว่าถ้าสมมุติอย่างนี้ปับ๊บถ้ามันเกิดขึ้นนะในยกในยกรัฐมนตรีภายใต้คอรอมอจะต้องมีอำนาจในการระงับยับยั้งได้อย,อย่างเช่นว่าย้ายหยุด<อ>หรือว่าพ้นจากตำแหน่งอันนี้กฎหมายก็จะมาเขียนแล้วแต่แล้วแต่ประเภทอของของของยศ ะะทีนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบางทีเนี่ยคนจะมองในองค์กรของภาพรวมของคนมีสีเนี่ยค,คือระบบอุปถมัมภ์ อุปถัมภ์ก็คือเหมือนที่พักทางฝากฝังประชาธิปไตยเนี่ยพยายามออกมาร้องในตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลากตั้งก่อนอหน้านี้ใช่ไหมคะคเหมือนกันค่ในองค์กรของของคนมีสีเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการลากตั้งกันเข้ามาอ,อ่าลากตั้งมาด้วยผลประโยชน์ก็ดีลากตั้งมาด้วยอ่าฝากด้วยความเป็นลูกเป็นหลานก็ดีหรืออะไรอ,อย่างเงี้ยเราซึ่งซึ่งคนภายนอกมองเห็นตรงนี้อยู่แล้วเราจะมีการปรับภาพลักษณ์ตรงนี้ไหมคะลากตั้งคืออะไรอ่า ค่าของคนอีที่คนของใครอ่านี่คนไทยเขาชอบพูดมุมนี้เราเราคงไม่ไปไปว่ามีการลากหรอไม่ลากแต่ว่าเขาที่จริงบางอย่างเราก็เป็นคําบอกเล่าในการพูดกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าในรัฐบาลที่มาโดยท่านสุรินลรงแสงเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมค่ะให้เรื่องถึงการเข้าถึงอย่างเช่นกรณีการเปิดสอบเปิดสอบรับราชการต่างๆเนี่ย มาแบบบางที่รับภายในเท่าไร่แต่ภายนอกรับแค่สองคนหรือคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้นี่จร<า>ิงมัน<า>มีมาศศตรการอยู่หลายส่วนอยู่แล้วนะครับความโปร่งใสนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีท่านเน้นย้ำมน,นะในการสมัครต่างๆปัจจุบันอย่างเขาใช้ระบบโกวตาเข้าไปอย่างเช่นว่าคนที่เป็นทหารเกณฑ์ค่ะ จากนี้ไปนะครับจะสอบใน10เนี่ยเขาก็มีโควตาอันนี้คือกระบวนการในฝ่ายบริหารที่เขาทำอย่างทอบอต่อไปเนี่ยเขาให้โควตามาถึง80%สําหรับคนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารและอยากเป็นใน10ทหารอากาศก็ให้80%ค่ะทหารเรือถ้าจะไม่ผิด5 0าสถึงแปเปผื่อไปอยังตำรวจด้วยอีกอตำรวจอีกประมาณ500ตําแหน่งผมเองเนี่ยคุยกับท่านณนทิพย์ดีกรมราชทธรรมด้วยทุกวันเนี่ยะนะว่าจะขอในส่วนของ รัฐธรทมนด้วยได้ไหม oh, คือหมายความว่าถ้าใครจะไปสอบเจ้าหน้าที่หรือส่วนของราชทรรนเนี่ยขอกควต้าได้ไหมว่ามาจากทหารเกณฑ์กี่คน,น,นกี่คนอ,อันนี้<ร>อันนี้คือวิธีการวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะที่น้องไอ้มาพูดอะคือเป็นเทคนิคในการบริหารของรัฐมนตรีว่าเออนะครับภายใต้ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเราจะช่วยกันแบบนี้อย่างไร <that. S 2> ต้องยอมรับนะปัจจุบันบรรดาผู้นาเหล่าทัพแต่ละหน่วยเนี่ยเป็น ทหารรุ่นใหม่ค่ะอันที่ผมยอมรับนะไม่ว่าบกเรืออากาศทัพไทยนะครับแต่ละท่านที่เป็นผอต่างๆมีความน่ารักนะกับกับเปิดกว้างกับกับกับเปิดกว้างนเป็นคนน่ารักเป็นคนยอมรับแล้วก็เวลาประชุมร่วมงานเราจะเข้าใจได้นะรับรัตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันมีความแตกต่างกันคือเห็นดีเห็นงามเห็นด้วยนะนั่นคือความเขาเรียกเป็นการปรับ ของทหารยุคใหม่ๆทีนี้เราก็จะได้คัดกรองคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพจากทหารเกณฑ์เนี่ยเข้ามาสู่กรมกองแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรของประเทศด้วยจริงๆอย่างนโยบายสําคัญของรัฐตรีว่าการกระทรวงลมที่เร่งด่วนที่สุดในวันนี้คือการเกณฑ์ทหารซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่1นึถึงสิเมษายนที่จะถึงนี้คือบางภาคการเมืองเขาเสนอบอกว่าจะต้องมีการยกเลิกพรวการเกณฑ์ทหาร ซึ่งในหลักของความเป็นจริงมันยกเลิกไม่ได้ค่ะนะต้องทำท่านจำนงก่อนท่านเคยเกณฑ์ทหารมาก่อนไหมก่อนหน้านี้หรือเรียนรอดอนผมเรียนรอดจบปีห้านไม่ได้เกณฑ์ค่ะแต่ผมเป็นว่าที่ร้อยตรีนี่ค่ะเพราะนั้นก็เลยไม่ได้เกณฑ์ค่ะแต่ว่ากฎหมายทหารหรือกฎหมายการเกณฑ์และพอเราเกณฑ์ทหารมายกเลิกไปเพราะรัฐมนตรีเขียนไว้ชายไทยยุยเหยียดปีต้องเกณฑ์ทหารมันความเป็นจริงคือมันยกเลิกไปได้ ค่ะ <c oughs> นะบางคนก็ทำไมไม่ยกเลิกวาม,มันเลิกไปได้และอีกประการสาคัญถ้ายกเลิกไปแล้วเราเกิดภาวะวิกฤตบางสิ่งอย่างจะต้องระดม <c oughs> คนคุณยาวกฎหมายในมาระดมวันนโยบายรับตีปัจจุบันก็เลยหันไปเรื่องของการสมัครทางสายกลางอ่า <c oughs> สมัครทหารกองประจำการซึ่งเดิมเรียวกว่าทหารเกณฑ์นั่นแหละ๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาไม่เรียกทหารเกณฑ์ค่าสมัครนี่กี่ปีคะแล้วต้องสมัครเข้าไป2ปีหรือปีเดียวคะสมัครก็2ปีแล้อยู่ได้ถึง30ปีอายุ30มสิบค่ะระยะาสาปีคืออายุ30 คือการเกณฑ์ทหารปัจจุบันเนี่ยหรือการสมัครทหารกองประจำการที่เราพูดถึงเนี่ยเราเน้นความสมัครใจของทหาร<ะ>โดยให้มีลักษณะของประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ<ะ>นี่คือนโยบายของท่านร,รัฐมนตรีอย่างเช่นว่ากรณีเงินเดือนนะ,ะครับเงินเดือนเนี่ยรัฐมนตรีกร็ยังจะผลักดันความจริงน่าจะคลมอผ่านไปแล้วอย่างเช่นเงินเดือน1 0 0 0บาทค<ะ>่ะอ่านบาทแล้วก็ประโยชน์อื่นๆอย่างกรณีที่ได้คะแนนพิเศษค ในการสอบได้สิบหรือว่าไปรับรายการในส่วนของรายการส่วนอื่นรัมตีก็จะคุยกับมหาไทยด้วยเห็นคุยกันเนี่ยไปคุยมหาไทยว่าเราร่วมมือร่วมใจกันหลายๆภาคส่วนเพื่ออะไรเพื่อให้คุณค่าของคนที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยจะต้องไดรับเกียรติได้รับ,รบ,รบ,รบสิทธิพิเศษในรักษาแบบนี้ เห็นว่าสามารถเรียนหนังสือในระหว่างที่ติดทหารได้ด้วยไม่ต้องไปลาออกไม่ต้องไปดรอปไว้ด้วยถูกต้องคือแต่เดิมเนี่ยอย่างเป็นผู้ชายนะอย่างที่พี่ทํำไมผู้ตรงๆในสมัยก่อนทำไมต้องไปเรียนรอดอนเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหารแล้วทำไมไม่อยากเกณฑ์ที่ไม่อยากเกณฑ์ก็เนื่องจากว่าเราเรียนอยู่เนี่ยพอไปเกณฑ์ทหารมันต้องดรอปไม่ต่อเนื่องอีกมันต่อเนื่องเรามันเสียอกาสเออลืมหมดอีกอ่ะมันมันเสียอกาสเลยสมมติว่าต้องไปเป็นทหารเกณฑ์สองปีท่านี่จะจบภายในเวลาที่เราอยู่มันแผนชีวิตมันเปลี่ยนคถูกไหมก็ไม่มีใครอยาก ไป,ไปเป็นทหารก็เลยต้องไปหาวิธีการอย่างใดอย่างอื่นนะครับเป็นรอดอกัึเปลวิธีการถูกไม่ถูกแล้วก็ว่ากันไปนแต่วันนี้ถ,ถ้าใครเป็นทหารเกณฑ์เราทากาลังทำเอ็มอกับมหาลัยมหาลัยนะครับไม่ต้องดรอปเลย<ม>แล้วก็มีกระบวนการเรียนต่อได้เลยมีกระบวนการเรียนที่จะต้องเรียนทางออนไลน์ได้ะนะฮะก็สามารถเรียนต่อได้เลย ผมเองคุยกับท่านรองที่การที่มจลออีกส่วนหนึ่งมจลอเนี่ยมหาลัยมหาจุฬาลงกรณเนี่ยนะขเขามีสาขาเนี่ยสี่สิบกว่าวิยาเขตเนี่ยก็คุยกับท่านไปแล้วท่านก็ยินดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไปคนเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยขออภัยนะสมัยก่อนนี่ถ้าถ้าใครไม่มีตังค์เนี่ยไปบวชเป็นพระแล้วก็ไปบวชเรียนแล้วก็เรียนในขณะเป็นพระเป็นเป็นปริญญาเก้าปริญญาสิบตอไปก็จบเปรนโยมตีก็ศึก็วาไปแต่แต่จากนี้ไป นะฮะก็แล้วแต่จะเลือกลหละคือต่อให้เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเผลอๆอาจจะดีกว่าไปบวชเนี่อันนี้ที่ประเด็นเือายุนะคืออาจจะได้เงินเดือนมากกว่าไม่ไม่มีเงินเดือนกินคนะครับมีค่าประกอบเลี้ยงมีเงินเดือนกินมีสิทธิประโยชน์แล้วก็ได้เรียนจบวิญญาตรีพร้อมกับบรรดาเพื่อนๆทั้งหมดในรุ่นเดียวกันจบมาแล้วยังไม่พอได้คะแนนพิเศษ สามารถไปสมัครใน 10, สนิสมัครนู่นสมัครนี่โดยมีคะแนนติดตัวพูดได้50-50 <c oughs> คุณชนะเอางอ่ายกว่าะะจะมาเลยห้าสิบกับห้าคุณยังชนะเลยนะคะอันนี้คือมุมทหารปร,ปร,ปร,ประจกองประจำการที่ที่านรัมตร,ร,รีได้ให้นโยบายและเน้นมากนะเวลานี้ยังมีอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ทหารเกณฑ์จะได้รับหลังจากที่สมัครเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรองค์กรพร้อมเพียงนวัเกษตรทิศทางใหญ่จัดการนี่รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสกาแฟเบลโซทเวนตีไนอินวันกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอารบิก้าจากประเทศสเปน ยังคงอยู่กับดิฉันเอม่าพิจิการแล้วก็ท่านด็อเตอร์จำนงชัยมงคลนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเมื่อกี้สิทธิประโยชน์ของทหารเกณฑ์นอกจากที่กล่าวมามีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบได้ได้ได้ดีกว่าการได้ดีกว่าการหนีทหารอ่ะเออโอ้มันดีกว่าอยู่แล้วค่ะหนึ่งก็คือมีข้าวกินเอาพูดตรงตเลยนะสองมีตังใช้สามคือสมัยก่อนนะ สิ่งที่กลัวอย่างหนึ่งเป็นเกณฑ์ทหารคือการฝึกคมักจะได้ข่าวโหดมั่งนะข่าวโน่นข่าวนี่เยอะแยะมากมายเอาไปเป็นคนใช้ตามบ้านตามเออนี่ข่าวล่าสุดก็มีสักกกนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นมุมอย่างนั้นของทหารอันนั้นอดีตไม่ใช่ยุคท่านสุทินใช่ถ้า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 ยุคท่านสุทินน่นบนี้ถือว่าล้าหลังเลยคหน่วยนั้นล้าหลังทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามอย่างเช่นว่าการฝึกนะ เราไปแม้กระทั่งที่โรงเรียนในสิบที่หัวหินท<ฆ>ี่ผมไปกับท่านรับรีบือนกันรับรีพูดในกลางบรรดาเหล่านักเรียนในสิบซึ่งท่านจะต้องไปเป็นครูสอน<ฆ>จะมากำกับทหารเนี่ยบอกว่าจากนี้การเรียนการสอนการฝึกเนี่ยเราใช้ที่สมองเราไม่ใช้ที่กําลังในทหารเออทหารในสิบรุ่นใหม่นะครับจ่ารุ่นใหม่หรือแม้กออระทั่งผอบหมวดผอบอ,อะไรก็รุ่นใหม่เนี่ยนะครับ จะต้องใช้การฝึกในรูปแบบของการเรียกว่าไม่โหดแต่ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพคือไม่เ,น,เน้นว่าสมัยก่อนเจอทหารเตะหานถีบอะไรต่วเนี่ยนะ,ะจากนี้ต้องไม่มีนะครับเพราะความมั่นใจของพ่อแม่ที่จะส่งลูกมาสมัครทหารกองประจำการเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีเยอะมากขึ้นะนะครับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันทำอะไรก็ลำบากมันจะปรากฏขึ้นมาทันที มันสื่อโซเชียลมันเร็วอ่าและสําคัญคือใจของรัมตรีมาครับว่าความเป็นประชาชนที่เขากลัวอยู่แล้วก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือข้อระแวงอย่างหนึ่งที่เขาไม่อยากให้ลูกเขาไปเป็นทหารอกองประจําการหรือเป็นทหารเกณฑ์จากนี้ไปสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏมหมว่าอุ๊ยมันมีแต่ได้นี่นะค่ะรัมตรีเคยคิดแมก้กระทั่งเรื่องนี้ดูไหมว่าใครที่ส่งลูกไปเป็นทหารกองประจําการค่ะ อาจจะมีถึงขั้นว่ามีสัญลักษณ์บางอย่างติดหน้าบ้านให้เลยนะคือความภูมิใจในการรับใช้ชาติค่ะโอ้โหลูกบ้านนี้ไปรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์พ่อแม่จะเกิดความภูมิใจนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ใดๆนะอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยนะครับส่งลูกส่งหลานมาเป็นทหารกองประจำการ และถ้าสมมุติว่าเอาเป็นทหารอยู่สองปีอยู่ไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรคแต่รักอยากจะสอบในสิบก็สามารถเป็นต่อได้ถึงอายุ30ปีที่บอกเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเป็นได้ถึง30ปีพัฒนาตนระหว่างนั้นแล้วอาจจะสอบในสิบระหว่างนั้นก็ท,ทําไปคอันนี้คือสิ่งที่แล้วลยอย่างอย่างเช่นเรื่องประกันภัยเรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆอันนี้กาลังกําลังพารณาอยู่ แม้กระทั่งในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลท่านรีก็เคยพูดนะครับกองพี่นายอยู่ปัจจุบันอย่างนั้นฐานกองบัญการเนี่ยเขาจะรักษาบ้านเฉพาะตัวตัวตัวเองไม่รวมถึงครอบครัวกับเพี่นาว่าเออมันจะควรจะรวมถึงครอบครัวเขาไหมมาดูงบจะทําได้ไหมคือใจกันไปแล้วค่ะือใจไปแล้วบอกว่าน่ยูบายไปแล้วแต่ว่าต้องมาดูเรื่องงบประมาณต่อเรื่องกันไปนี่คือแนวคิดที่ที่อยากให้ทหารกองประจำัารนั้น ได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะเข้ามาด้วยความสมัครใจค่ะแต่หาแน่ดีตที่เราเกณฑ์มาเนี่ยเข้ามาด้วยความไม่สมัครใจเป็นการวัดดวงที่ปิดจกสลากจกิกจับสลากกันคือไปจับฉลากจับใบใบําใบแดงกันมาเหมือนเมื่อก่อนอะจะมีการตื่นเต้นกันมากเลยนะคะดูกันเป็นแบบเออสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นบรรน,นอกเดี๋ยวบนหัวหมูนะค่ะ บน<ด>หมุกคือขออย่าจับได้ใบดําใบแดงอะไรออที่ว่าเน<ช>ี่ยนะครับบางคน<อ>ก็ต้องแปลงกายเป็นสาวสองบ้างอะไรบ้างเพื่อหลีเลกเลี่ยงตรงนี้ไปใช่ะะจากนี้ถ้าสมมติว่ามีทหารมาสมัครมากมันก็ไม่จําเป็นต้องไปเกณฑ์ใช่ไหมเพระฉนั้นก็เลยผลักดันวันนี้นะครับทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมเองเป็นประธานที่ประชุมบรรดาศูนย์ข่าวนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีบกข่าวของแต่ละหน่วยทัพนี่นะโฆษก นะครับมาประชุมร่วมกันคือกำลังจะรณรงค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยรณรงค์ให้ประชาชนนั้นส่งลูกส่งหลานหรือตัวเขาเองเนี่ยมาสมัครฐานกองประจําการให้มากขึ้นมีการผลิตติ๊กต๊อกเห็นว่ามีการประกวดด้วยมีการประกวดค่ะ,ะเป็นอย่างไรคะโครงการนี้ประกวดนี่เป็นของทั้งภาคในส่วนของประชาชนและในส่วนของทหารหรู้สมัครได้ไหม ได้ไม่มีปัญหามีเงินรางวัลเท่าไหร่เมือหนึ่งหมื่นกับ6กบบาทโอ้โหชนะดูรับเลยใช่ไหมอาจจะดูไม่มากมายแต่ถ้าเรามีใจที่รับใช้ชาติเนี่ยนะถ้าใครชนะเลกเขาดูจากวิวผู้หญิงผู้ชายก็ได้เหรอคะสมัครประกวดเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะไม่จํากัดอายุถ้ามีฝีมือสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วมาสมัครการเกณฑ์ทหารหรือว่าฐานกองประจำการเนี่ย เอาไปเลยก็รับไปได้เลยทีนี้คณะกรรมการคัดกรองแลาเมีวิธีนีไม่ยากดูยอดวิวดูยอดวิวแล้วก็นอกจากเงิน1,000 0กับห7บาทอันนี้หมายว่าในส่วนของพระทหารนะกับส่วนของประชาชนคนละรางวัลกันก็จะมีใบประกาศของท่านรัฐมนตรีมอบให้ด้วยถ้าใครชนะเลิศ คุณผู้ชมอย่าช้านะคะรีบติดตามโครงการนี้เดี๋ยวจะขึ้นบาร์ไว้ด้านล่างเลยขึ้นเพจเอาไว้เลยต้องรีบเลยแล้วไม่ยากอะไรรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่คะจริงๆมาถึงวันที่30เลยอ่ะแต่ว่าต้องรีบต้องรีบเพราะว่าวันที่30คือวันตัดสินเดี๋ยวยอดเราไม่ถึงแล้วต้องทัาตั้งแต่วันนี้ในยอดอาจจะเช้าคนที่ทำตันวันที่หนึ่งคือทําแล้วเนี่ยภายใต้คอนเซปต์จริงๆมันมีใบสมัครความจริง แม่เตรียมมาบ้างหรือนะเดี๋ยวฝากข่้นบาให้เดี๋ยวขึ้นบาร์ให้ค่ะขึ้นบาแล้วก็สามารถเข้าดูรายละเอียดว่าคอนเซปต์อะไรบ้าง6ประการนะให้อยู่ในคอนเซปต์ตัวนั้นแล้วก็โพสต์ด้วยตนเองค่ะแล้วภายใต้อะไรแฮชแท็กใช่ไหมภาษานี้ผมก็ไม่เคยเก่งเแฮชแท็กนี่แหละค่ะถูกต้องนะคะนี่เขาบอกแล้วค่ะเขาจะไปดูยอดวิว จะมีรางวัลที่1นึ่งรางวัลที่2และรางวัลที่3ามแล้วไม่สงสยัยบ้างเหรอทำไมหนึ่งมนกับหกเขาบอกว่ามี3ามหมื่บาทอะแอบเห็นอยู่บุคคลทั่วไปและข้าราชการหรือลูก 30, <000 S 1> จ้างสามหมคือรวมทัทงม้งท<า>ั<ด>้งภาคกลาหมกับภาคประชานรวมแล้วคือส0 0 0 0ื่นกว่าส0 0 0มื่นคนที่คือหนึ่งมื่นกับหกสิบเจคือปีพศอ,อ,อมีนัยยะทุกอย่างมีนัยยะโอ้โหไมธรรมดาก็ได้เก้าันก้สิก้าก็ได้แต่หนึ่งหมื่นกับหกคือว่าเป็นโครงการ ประกวดในช่วงปี67อยากให้จดจำเป็นภาพนี้อันนี้น่าจะเป็นไอเดียของท่านแน่เลยเนี่ยเออก็คงจะไม่ได้ผลสำคัญก็คือว่าใบประกาศท่านสามารถที่จะใช้ไปอะไรเขาเรียกกเป็นอะไรเป็นโปรไฟล์อะว่าท่านชนะครั้งนี้เนี่ยโอ้ได้รับรางวัลที่หนึ่งสองสาจากการประกวดติกตอกรณรงค์เรื่องสมัครการฐานกองประจำการโดยสมัครใจมาพูดค่ะ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือวันที่20นะครับคือเดี๋ยวนี้เราออนแอร์ออนกลาวค่ะนะออนทุกอย่างละเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดค่ะวันที่20นี้ก็จะมีการประชุมสัสดีทั่วประเทศค่ะนะครับไปประชุมทําไมสัสดีเกี่ยวข้องอะไรกับทหารก็สัสดีก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสมัครทหารนี่แต่ละอำเภอเนี่ยจะมีหมดใช่ไหมมีสัสดีประจําอําเภอก็มีหน้าที่โดยตรงเรื่อง กาอยู่ที่เขตนะเขาอยู่ที่เขตปกติจำต้องงานเขตต่างใช่ไหมก็ากรุงเทพก็เป็นเรียกเป็นเขตแต่ต่างจังหวัดเขาเรียกอำเภออ๋อสถาดีอำเภออ่าก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายนะครับทั้งประเทศถ้าจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพเนี่ยจะมาประชุมเองที่เราใช้ที่ที่ไหนจำไม่ได้ละเวลาช่วงช่วงใายๆนี่แหละแต่ถ้าใครอยู่ไกลก็ใช้ระบบซูมจะมีการประชุมโดยท่านรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยทั้งประเทศเพื่อ ผลักดันและรณรงค์ให้เกิดโครงการนี้เกิดโครงการทหารสมัครใจคือถ้าสมัครมากๆนะครับท่านที่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานกลัวจะมาเป็นทหารเนี่ยนะท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลและท่านที่ไม่อยากให้ลูกเป็นทหารท,าท่านก็ต้องไปช่วยรณรงค์ว่าสมัครกันเยอะๆใช่ไหมถ้าคนสมัครกันเยอะๆลูกของท่านที่ไม่อยากจะเป็นทหารามันมีก็จะได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร อ่านั้นต้องช่วยกันทุกภาคส่วนหมดเลยคะนะครับคนที่มีลูกอยากเป็นอยู่แล้วก็เอาไปสมัครหนึ่งถึงสิเมษายนเนี่ยใครได้รับหมายเรียกให้ไปเกณฑ์วันไหนสมัครหน้างานวันนั้นได้เลยนะคะอเลือกหน่วยได้จากไปอยู่เราไหนเอาที่สบายใจเลยเอาเหาได้เลยเลือกเหล่าได้แต่ช่วงก่อนสมัครออนไลน์เนี่ยเลือกหน่วยได้ด้วยคราวนี้เลือกเหาได้อ๋อแต่ออนไลน์มาหมดไปละนะครับเหลือสมัครโดยตรง ที่หน่วยเลยนะคะก็ถือ,อนนว่าเป็นโครงการที่ดีที่นี้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนกองทัพแล้วก็การสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เราขาดคือเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอ่อนในเรื่องของกองทัพตรงนี้ท่านเองในฐานะที่ได้รับหน้าที่ดูแลตรงนี้โดยตรงเนี่ยมองในจุดอ่อนของเราตรงนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆแทบเทียบนะ,ะในในอดีตในบรรดาเหล่าทัพกับปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันดีขึ้นเยอะแล้วเพราะใช้อุปกรณ์เป็นผมนี่ประชุมทุกเหล่าทัพในโฆษกผมก็มาดูทั้งหมดว่าแต่ละเหล่าทัพนี่ท่านมีวิธีการในการที่จะสื่อสัมพันธ์ต่อประชาชนอย่างไรบ้างค่ะทั้ง Facebook ทั้ง Titik t o อกทั้ง i ิน t a g r กรมทั้งอะไรตอนีอะไรเนี่ยมีการปรับตัวแล้วแล้วสถิติเป็นยังไงก็มาดูกันหมดละเพราะฉะนั้นในสื่อประชาสัมพันธ์เวลานี้เนี่ยนะครับได้ทําอยู่มากกว่าสมควรหมายถึงกันสื่อโซเชียล ที่ที่ทำจะเดินหน้าแต่สื่อหลักอย่างเช่นททบ5้าของเราเนี่ยคืออย่างที่ประชาชนเห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยความนิยมก็ลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่จะนํามาสู่การนําไปสู่การนํานโยบายของรัฐบาลดีๆเนี่ยที่จะมาออกสู่ประชาชนเนี่ยก็เปิดกว้างขึ้นแล้วในยุคนี้นะคะท่านมองว่าสิ่งแบบนี้ควรจะยังอยู่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันจะต้องปรับปรุงพัฒนาไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดหรอกค่ะ แต่ถ้าถ้าเรามองเห็นว่าอันนี้มันยังมันยังน้อยไปก็ต้องเติมให้มันเต็มในส่วนของกลาโหงมหเองอย่างผมมาดูงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมผมก็พยายามที่จะประชุมปัจจุบันผมทําเป็นศูนย์ข่าวะนะครับซึ่งรวมบรรดาบอกอข่าวของแต่ละหน่วยเนี่ยหรือว่าโฆษกเนี่ยเอามารวมอยู่ในศูนย์ข่าวนะครับแม้ทรบห้าก็มีบางท่านไปอยู่แล้วนะครับเพิ่งเชิญเข้าไปนะครับเพื่อจะประชุมร่วมกันว่า อะไรที่มันขาดอะไรที่มันเกินออะไรที่ควรวิเคราะห์อะไรที่ควรนำเสนอะอะไรควรนำเสนอช้าอะไรควรรอจังหวะในการนำเสนอเพื่ออะไรมันต้องเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้ถึงประชาชนให้ได้มุมนี้ก็จะเป็นมุมช่วยกันคิดคะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสื่อช่องใดที่เป็นส่วนของกลาโหมของกองทัพก็ต้องอันไนที่มันยังขาดก็ต้องพัฒนาะนะครับปรับปรุงกันไปให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จริงก็อยากจะฝากนโย,ยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในความมุ่งมั่นมีความตั้งใจของท่านสุดิงครางแสงเนี่ยมีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับในนโย,ยบายสําคัญนะเวลานี้ความจริงยังไม่ได้คุยหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดนะครับทหารเนงเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยในการบําบัดรักษายาเสพติดเป็นนโย,ยบายของท่านนายมตรีแล้วก็มอบให้ทหารประชาชนเขามองว่าทหารน่าจะเอาอยู่ นะครับในมาตรการของทหารอันนี้ก็เป็นความหวังของประชาชนทางกองทัพนะครับทุกเหล่าทัพก็พร้อมในการช่วยเหลือนโยบายเร่งด่วดนที่สุดก็คือนโยบายที่เรียนเนี่ยคือเรื่องการสมัครทหารกองประจำการน,นะครับอันนี้ฝากท่านทั้งหลายว่าเรานะถ้ามีลูกไม่อยากเป็นทหารก็ไปเชียร์คนที่เขาอยากเป็นทหารให้มาสมัครคะนะเพราะว่าเขาทำมันเต็มก็ไม่ต้องสมัครคมไม่ต้องเกณฑ์สมัครเต็มไม่ต้องเกณฑ์บางหน่วยอย่างทัพไทยนี่เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละ บางเหล่าบางเหา,า,านี่อันนี้จากการประชุมนะนะครับก็จะเป็นลักษกะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆ่านี้ก็ฝากท่านทั้งหลายว่าเราช่วยกันนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้กับพี่น้องชนว่ามีความมั่นใจนะครับฝากทหารไว้กับประชาชนฝากประชาชนไว้กับ ทหารนะคะเราแยกจากกันไม่ได้วันนี้คมมากนะคะกับ,บทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพล,ลเรือนการทํางานในมุมของท่านในวันนี้ก็หลังจากที่ได้ฟังมาแล้วก็มีมากมายหลากหลายมิตินะคะแต่ก็ขอให้การกับเคลื่อนนั้นเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนอย่างสูงสุดนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยจํานงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณ้ชมคะและนี่ก็คือนะคะรายการ t a l k to g เ t t e อนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามย้อนหลังนะคะสามารถกด Subscribe ได้อีกด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเราสองคนค่ะต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ